คืนที่ผ่านก็ไม่รู้อีกนานเท่าไรกว่าเราจะได้เจอได้พบกันใหม่ต่อจากนี้ควรทำอย่างไรในวันหนึ่งก็ต้องจากเธอก็รู้ว่าคงทำใจได้ยากในเวลาที่เราอยู่ตรงนี้ก่อนดวงตะวันจะลาลับไปก่อนไฟดวงนี้จะเลือนหายไปฉันจะมีเธออยู่ให้เธอรู้ในใจตลอดก่อนเสียงที่ลมได้พาพัดไปกลับกลายเป็นเสียงแห่งความเงียบงันให้ฉันและเธอได้เก็บความรักที่เรานั้นมีต่อกันหากขอได้จริงอย่าขอเวลาอยู่ตรงนี้ที่เป็นเหมือนเก่าแต่เราก็รู้ดีว่าทำไม่ได้ต่อจากนี้ควรทำอย่างไรในวันหนึ่งก็ต้องจากเธอก็รู้ว่าคงทำใจได้ยากในเวลาที่เราอยู่ตรงนี้ก่อนดวงตะวันจะลาลับไปก่อนไฟดวงนี้จะเลือนหายไปฉันจะมีเธออยู่ให้เธอรู้ในใจตลอดก่อนเสียงที่ลมได้พาพัดไปกลับกลายเป็นเสียงแห่งความเงียบงันให้ฉันและเธอได้เก็บความรักที่เรานั้นมีต่อกันวันและคืนจะเวียนหมุนไปแต่ว่าฉันยังอยู่ตรงนี้และจะคิดถึงเธอเสมยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวาน
ส่วนลึกความทรงจำแต่ต่างกันแค่เพียงในตอนนี้ฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดมาเป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆที่เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอเพลงและของขวัญตัวจากกลุ่มหนังจดหมายที่ส่งให้กันในวันที่ห่างที่ลูกๆนักเรียนที่จะจบที่จะสำเร็จการศึกษาของมัธยมศึกษาปีที่3และป.6และอนุบาล3ของโรงเรียนบ้านเมืองเก่าป.ก็ขออวยพรให้ลูกๆทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตั้งใจร่ำเรียนหนังสือเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาตินำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันและสู่บ้านเกิดของเราแล้วก็ฝากโรงเรียนบ้านเมืองเก่าไว้เมื่อเราได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีก็มาดูแลโรงเรียนบ้านเก่าบ้านเรานะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับขอบคุณครับในโอกาสที่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จะได้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565นะคะเป็นอีกก้าวหนึ่งของการเรียนรู้ที่จะนำเอาประสบการณ์ในสถานศึกษาไปใช้นอกสถานศึกษาขอให้นักเรียนได้นำความรู้และสิ่งที่คุณครูได้อบรมสั่งสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์เอาตัวรอดในชีวิตประจำวันให้ได้แล้วก็ให้นักเรียนดูแลตัวเองให้ดีในสังคมที่อยู่ในโลกของดิจิทัลนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จค่ะคุณครูก็ขอแสดงความยินดีกับลูกๆนักเรียนทุกคนนะคะที่สำเร็จการศึกษานะคะก็ที่มีวันนี้ได้ก็มาจากความขยันและความตั้งใจเรียนของลูกๆทุกคนนะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนนะคะต่อไปไม่ว่าจะไปเรียนต่อที่ไหนหรือไปทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จตลอดไปค่ะค่ะคุณครูก็ยินดีด้วยกับลูกๆทุกคนด้วยนะคะที่สำเร็จการศึกษาก็ให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านทั้งด้านการเรียนทั้งการใช้ชีวิตต่อไปนะคะขอบคุณค่ะค่ะยินดีกับลูกๆทุกคนนะคะที่จบการศึกษานะคะขอโชคดีนะลูกเป็นเด็กดีของทุกคนนะคะใช่ค่ะขอแสดงความยินดียินดีด้วยนะคะยินดีด้วยทุกคนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย congratulationsYou can do it. You did it. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นป.6 ม.3 ทุกคนนะคะเธอทำได้สำเร็จแล้วขอให้มีความสำเร็จในอนาคตต่อไปก้าวต่อไป Is no one is to earn to learn. ไม่มีใครที่จะแก่เกินไปสำหรับการเรียนรู้ขอให้เดินทางต่อไปในอนาคตและประสบความสำเร็จค่ะ Thank you. บ๊ายบายสวัสดีค่ะยินดีกับลูกๆนักเรียนชั้นป.6แล้วก็ม.3ทุกคนนะคะอย่าลืมคุณครูแล้วก็โรงเรียนนี้นะคะบ๊ายบายโอ้สวัสดีครับผมก็ขอยินดีกับลูกๆนักเรียนนะครับชั้นอนุบาลแล้วก็ป.6แล้วก็เนาะพี่ป.3นะครับก็ขอให้พวกเราโชคดีนะครับแต่อย่าลืมโรงเรียนนี้นะครับโชคดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับวันนี้คุณครูก็จะมาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล3พี่ป.6และก็พี่ม.3นะครับขอให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ตั้งใจเรียน
นะครับตั้งใจศึกษาเรียนต่อแล้วก็มีความสุขในชีวิตนะครับ Congratulation ครับ Congratulation ครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับนักเรียนชั้นป.6 และชั้นม.3 นะครับที่จบในปีการศึกษา 2565 นี้นะครับก็ขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็สู้ชีวิตต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับผมธีรกรเรืองทองชื่อเล่นชื่อแมนครับป.4 ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนกราครับชื่อเล่นชื่อปาล์มครับอยู่ชั้นป.4 ครับผมรู้สึกยังก็ว่าผมรู้สึกนี่กับพี่เขาที่จะจบป.6 ครับกับป.3 ครับเป็นเกียรติอะไรครับขอบคุณครับผมรู้สึกยินดีกับพี่เขาว่าครับที่ทำผลงานได้ถึงขนาดนี้ครับครับพี่จิลี่พี่จิลี่ครับพี่จิลี่โชคดีครับพี่จิลี่ด้วยนะคะโชคดีนะครับพี่พี่ที่เคยเกิดขึ้นกับฉัน